สวัสดีค่ะพามาดูเคสสวยๆกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะแอดมินขอรอคนเข้าดูแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณแม่หันด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวโชว์จมูกสวยๆก่อนนะคะบอกเลยว่าทรงสวยเปลี่ยนมากๆนะคะใช่ค่ะดูสาวขึ้นเยอะเลยลดอายุไปแบบ10ปีเลยนะใช่ค่ะนี่นะคะเป็นเคสแก้จมูกโอเพ่นซี่โครงนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะบอกเลยว่าอายุนะคะเป็นเพียงแค่ตัวเลขเนาะเราสวยได้ตลอดนะคะสวยได้ตลอดดูอย่างคุณแม่เคสนี้นะคะคือถ้าดูเทียบรูปเดิมอ่ะจะเห็นเลยว่าสาวขึ้นเยอะแล้วก็สวยขึ้นเยอะมากๆนะคะใช่เดี๋ยวรอคนเข้ามาดูสักครู่นะคะเดี๋ยวแอดมินให้ชม before after นะคะค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะแอดมินรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแอดมินให้ดูทรงรอบๆก่อนนะคะอันนี้จมูก1เดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะสวยมากโด่งพุ่งอย่างปลอดภัยนะคะคนเริ่มเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวมาสวัสดีคุณแม่กันดีกว่าค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอันนี้มา follow 1เดือนเนาะคุณแม่ทำเทคนิคอะไรไปคะเทคนิคโอเพ่นกระดูกซี่โครงตัวเองค่ะนี่ใช้ซี่โครงตัวเองเลยนะคะใช่ค่ะเจ็บไหมคะคุณแม่ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะไม่เท่าไหร่เนาะก็หลับไปตื่นมาก็สวยเลยนี่นะคะ คือถ้าใครกังวลเรื่องแบบผ่าตัดจะเจ็บหรือเปล่านะคะเราเป็นการทำแบบหลับนะคะก็คือหลับไปตื่นมาก็สวยเลยเนาะคุณแม่เนาะใช่ค่ะแล้วการดูแลตัวเองล่ะคะยากไหมคะคุณแม่ไม่ยากค่ะก็เดี๋ยวทอนก็ให้มาอบแสงนะคะแล้วก็ฉีดยาเพราะเส้น3วันแล้วเราก็ประคบเย็น3วันแรกแล้วก็ทานยาตามที่หมอแนะนำให้ครบเรียกได้ว่าคือหลังผ่าตัดไปก็คือมาทีละทอนคลินิกเหมือนบ้านเลยนะคะมาบ่อยมากรู้จักทุกคนเลยเรานะคะมีการหลังผ่าตัดไปเนาะเราจะมีการนัดฉีดยาทำแผลนะคะแล้วก็มีการอบแสงลดบวมด้วยเนาะเรียกว่าดูแลบริการหลังการขายเราดูแลกันอย่างดีนะคะใช่ค่ะนี่นะคะแล้วก็ได้เจอคุณหมอด้วยใช่ไหมคุณแม่ค่ะเกือบทุกวันเลยค่ะเนี่ยวันนี้ก็มาเจอคุณหมอนะคะเดี๋ยวรอคุณหมอเข้าสักครู่เนาะใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนนะคะ before after ชัดๆนะคะเปลี่ยนไหมคะทุกคนใครว่าเปลี่ยนกดหัวใจให้แอดมินหน่อยนะคะรูจมูกปิดดีขึ้นนะคะหน้าดูได้รูปมากขึ้นมีมิติมากขึ้นนะคะใช่ค่ะคุณหมอมาพอดีเลยคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะวันนี้มา follow ใช่ค่ะค่ะก็ปังอย่างหมอว่าจริงๆเลยขายเขาทำงานแล้วขายดีขายดีใช่คือลูกค้าก็อ้าวสลีใช่ไหมแบบใช่ค่ะมีอะไรก็ทำให้เลยนะไอ้ผมใช่ทำให้ดีๆเลยยอดเลยแล้วปกติเนี่ยเวลาเรามีเครดิตเหมือนเราต้องซื้อของซื้ออะไรที่คนด้านนอกเนี่ยพอช่วงต่างๆพอคุณหมอไปเนี่ยสามารถเอาเงินไปคืนก็ได้3ครั้งเลยเดือนนี้ซึ่งไม่เคยเลยโอ้แสดงว่าเราขายได้ใช่ใช่ดีมากเลยไม่น่าเชื่อกันเลยที่ครับเราทำจมูกได้รูปได้สัดส่วนเนาะค่ะทุกอย่างก็ดีขึ้นก็ตามคุณหมอดูให้จัดให้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับแม่นวันนี้ก็จมูกสวยมากแล้วมีจมูกปิดมากขึ้นยาวเนาะได้สัดส่วนนะดูอ่อนยาวขึ้นนะคะอ่อนยาวขึ้นชัดเจนนะคะก็ไม่เจ็บนะคะเคสนี้ยากไหมคะคุณหมอก็ยากตรงที่ว่าจมูกของคุณแม่จะค่อนข้างสั้นเนาะกระดูกเดี๋ยวขอรูปด้านข้างนิดนึงค่ะเดี๋ยวให้ดูกันด้านข้างนะคะข้างเล็กนะคะถ้าไม่ทำซี่โครงแต่ยังบอกว่าเป็นถือว่าเป็นคนมีอายุที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีมากเนาะคือคนบางคนจะเข้าใจเซมเยอะดีของคุณแม่เนี่ยคุณหมอที่ดูแลของท่านเนี่ยดีมากด้วยแล้วก็ คุณหมอบอกเนาะว่าอย่าทานแคลเซียมเยอะเนาะไม่ให้ทานเลยเนาะว่าอย่าทานการกินวิตามินที่มีแคลเซียมเยอะทำให้ตัวซี่โครงเนี่ยมันจะมีแคลเซียมเยอะทำให้เราเวลาที่จะเอามาทำแกนกลางได้ยากนะของคุณแม่นี่กระดูกซี่โครงเนี่ยอายุ60อายุ65คุณแม่ครับ65แต่อายุซี่โครงเท่าโครงเท่า
ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอกระดูกและคุณหมอด้วยเพราะคุณหมอก็แนะนำแบบคุณหมอพูดนะคะว่าอาหารผ้าหมูไปทานนมหรือว่าทานผักเขียวไม่ต้องทานแกงเส้นกระดูกเนาะเนาะเนาะอันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยแล้วก็จมูกสวยนะคะสวยมากค่ะคุณหมอฝีมือคุณหมอมือหัดเทศอย่างนี้ขอบคุณครับคุณแม่นะครับเมื่อกี้คุณแม่ก็เล่าถึงเรื่องความปังไปแล้วว่าปังจริงเนาะหลังทำไป1เดือนจะทำอะไรก็ราบรื่นใช่ไหมคุณแม่ไม่เคยทำได้อย่างนี้เลยก็นี่ถือว่าโหดีใจมากไม่น่าเชื่อทีแรกไม่เชื่อนะไอ้ครอบครัวแกไม่จะจริงไม่แบบนี้พอเจอกับตัวเองแล้วแปลกดีจริงแล้วลูกค้าก็เรียกชื่อเลยจะรีตลอดเราฟีดแบคล่ะคะคุณแม่สวยขนาดนี้แล้วคนรอบข้างว่ายังไงบ้างก็บอกว่าคือหน้าเปลี่ยนเลยเขาบอกสวยขึ้นแต่ว่ารู้สึกทำงานดุขึ้นคือเราทำงานอยากให้มีผลงานดีๆค่ะค่ะเนาะนี่นะคะสวยมากๆเลยใช่คุณหมอก็คืองัดขึ้นมาแบบโอ้โหเนาะใช่จริงๆนะคะโด่งพุ่งแต่รับกับหน้าของคุณลูกค้านะคะใช่ค่ะนี่นะคะลดอายุไปเลยนะใช่สวยด้วยปรับโมเฮงด้วยดีจริงๆนะคะคุณแม่ค่ะดีจริงๆขอบคุณหมอมากๆค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าทำไมต้องเสริมจมูกโอเพ่นกับคุณหมอกันที่ธีราธรคลินิกคะค่ะถ้าอยากจะปังปังอยากให้คุณหมอช่วยดูฮวงจุ้ยโหนเฮงให้นะคะแล้วก็อยากสวยนะคะหรือว่าทำไปแล้วไม่ที่อื่นไม่สวยลองมาที่นี่ละกันธีราธรคุณหมอกันค่ะขอเชิญเลยค่ะจริงๆจะได้มาเป็นลูกสาวหมอกันมาสวยไปด้วยกันเนาะเป็นลูกสาวหมอกันอีกคนนึงใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะนี่ที่อนุญาตให้เราไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอน3เดือนเลยเนาะเรามีนัดฟอลโล่กันตลอดนะคะแล้วก็ได้พบคุณหมอตลอดนะคะบริการหลังการขายเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยธีราธรคลินิกเราดูแลอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ